สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะหลายคนนะคะก็ได้โทรเข้ามานะคะทั้งโทรเข้ามาส่งข้อความหรือว่าถามมาทางช่องทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของช่อง3ใช่ไหมคะหลายๆคนคงจะได้ยินสถานการณ์ของช่อง3ในตอนนี้นะคะก็ดาวเองเป็นพนักงานช่อง3ค่ะอยู่มาตั้งแต่ปี48ซึ่งนับถึงตอนนี้ก็ปี67ใช่ไหมคะก็ประมาณ19ปีแล้วค่ะอยู่กับช่อง3มา19ปีก็เหมือนเป็นบ้านที่แบบว่าทุกคนน่ารักนะคะทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมงานพี่ๆน้องๆชาวช่อง3ทุกคนนะคะตั้งแต่แม่บ้านรปภ.ทุกคนน่ารักกันหมดเลยค่ะหลายคนก็แสดงความแบบเอ๊ะเป็นห่วงเป็นใยว่ายังอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะเลยมาบอกทุกๆคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่อง3มีการปรับลดพนักงานในเที่ยวนี้เยอะมากจริงๆมีมาหลายรอบมากๆแล้วถ้าเกิดบอกเลยนะครับว่าทำเอาตกใจกันไม่น้อยเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสถานีโทรทัศน์ชื่อดังนะครับอย่างช่อง3ได้ออกมาประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างของบริษัทครั้งใหญ่โดยในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะที่พิธีกรอย่างคุณไก่ภาสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณตุลปริญดากำลังดำเนินรายการสดอยู่นะครับก็ได้มีอีเมลเด้งเข้ามาหาทั้งคุณครับว่าเรียนทุกท่านขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้หลัง 17:00 น.ทาง HR จะมีอีเมลถึงบุคคลที่เราจำเป็นจะต้องให้เข้าโครงการปรับโครงสร้างของบริษัทหรือว่าเลิกจ้างก่อนจะทราบภายหลังอีกด้วยนะครับว่างานนี้จะมีผู้ประกาศที่โดนด้วยนะครับจนทำเอาทั้งคู่นะครับต่างพากันตกใจกลางรายการนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนั้นพนักงานทุกคนนะครับแทบจะไม่เป็นอันทำอะไรเลยทีเดียวครับและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของผู้ประกาศสาวชื่อดังนะครับอย่างคุณดาวอภิสรานะครับก็ทำเอาแฟนๆที่คอยติดตามนะครับใจหายกันไม่น้อยหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาโพสต์คลิปบอกลาช่อง3นะครับโดยได้ระบุว่าบ๊ายบายช่อง3จนกว่าจะพบกันใหม่งานพิธีกรยังรับอยู่นะติดต่อเข้ามาได้หลายคนได้โทรเข้ามาทั้งโทรเข้ามาและส่งข้อความมาหรือว่าถามมาทางช่องทางต่างๆเกี่ยวกับช่อง3หลายคนคงจะได้ยินสถานการณ์ของช่อง3ในตอนนี้ดาวเป็นพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ช่อง3อยู่มาตั้งแต่ปี48ก็ประมาณ19ปีแล้วเหมือนบ้านที่ทุกคนน่ารักทั้งเจ้านายเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆชาวช่อง3ทุกคนหลายคนเป็นห่วงเป็นใยกันว่ายังอยู่ไหมวันนี้จะมาบอกทุกๆคนจริงๆแล้วช่อง3ปรับลดพนักงานครั้งนี้เยอะมากจริงๆมีมาหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้ด้วยความที่ดาวอยู่กับช่อง3มานานช่อง3ได้ดูแลเราให้มีวันนี้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของช่อง3แล้วสำหรับดาวตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แต่ยังไม่สิ้นสุดการทำงานยังรับงานรับจ็อบพิธีกรอีเวนต์ต่างๆงานสอนบรรยายหรืองานอื่นๆติดต่อมาได้เหมือนเดิมจะเจอดาวเทปสุดท้ายสิ้นเดือนธันวาคมนี้เทปสุดท้ายผู้หญิงยกกำลังแจ๋วของดาวเองฝากติดตามช่อง3ต่อไปสนับสนุนพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่ผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปไม่ต้องห่วงเป็นความสมัครใจของเราด้วยเรามาถึงตรงนี้อยู่มานานมากๆพอสมควรแล้วให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆน้องๆได้ขึ้นมาด้วยตอนนี้ว่างอยู่ใครจะติดต่องานดาวติดต่อมาได้เลยซึ่งทางนี้นะครับก็ได้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่แห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้คุณดาวกันเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดุ๊กพานุเดช ดีเจดาด้าคุณตูนปริญญานะครับรวมทั้งผู้ประกาศรุ่นพี่นะครับอย่างคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้คุณดาวด้วยเช่นกันครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะหลายคนนะคะก็ได้โทรเข้ามานะคะทั้งโทรเข้ามาส่งข้อความหรือว่าถามมาทางช่องทางต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของช่อง3ใช่ไหมคะหลายๆคนคงจะได้ยินสถานการณ์ของช่อง3ในตอนนี้นะคะก็ดาวเองเป็นพนักงานช่อง3ค่ะอยู่มาตั้งแต่ปี48ซึ่งนับถึงตอนนี้ก็ปี67ใช่ไหมคะก็ประมาณ19ปีแล้วค่ะอยู่กับช่อง3มา19ปีก็เหมือนเป็นบ้านที่แบบว่าทุกคนน่ารักนะคะทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมงานพี่ๆน้องๆชาวช่อง3ทุกคนนะคะตั้งแต่แม่บ้านรปภ.ทุกคนน่ารักกันหมดเลยค่ะหลายคนก็แสดงความแบบเอ๊ะเป็นห่วงเป็นใยว่ายังอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะเลยมาบอกทุกๆคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่อง3มีการปรับลดพนักงานในเที่ยวนี้เยอะมากจริงๆมีมาหลายรอบมากๆแล้วถ้าเกิดหลายคนได้ติดตามนะคะแต่ว่าในรอบนี้ค่ะด้วยความที่ดาวอยู่กับช่อง3มานานช่อง3ก็ดูแลเรานะคะทำให้เรามีทุกวันนี้แล้วก็ได้รู้จักกับทุกๆคนนะคะก็ในวันนี้อยากจะมาบอกทุกคนว่า
สิ้นสุดนะคะการเป็นพนักงานช่อง3แล้วสำหรับดาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดการทำงานทั่วๆไปนะคะก็ยังรับงานรับจ็อบอยู่นะอีเวนต์ต่างๆพิธีกรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานเรื่องของการสอนการบรรยายนะคะหรืองานช่องทางอื่นสามารถติดต่อมาได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าหลายๆคนจะเจอดาวได้หน้าจอช่อง3นะคะจนถึงเทปสุดท้ายก็คือสิ้นเดือนธันวาคมนะคะเป็นเทปสุดท้ายของผู้หญิงกำลังแจ๋วของดาวเองนะคะก็ยังไงฝากติดตามช่อง3ต่อไปนะคะสนับสนุนช่อง3ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ยังคงแบบมีความตั้งใจสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่นะคะที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกๆคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามันเป็นความสมัครใจของเราด้วยนะคะที่ถือว่าโอเคมาถึงตรงนี้เราก็อยู่มานานมากพอสมควรและก็เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ๆให้กับน้องๆได้ขึ้นมาด้วยนะคะส่วนใครสนใจอยากจะร่วมงานนะคะกับดาวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะทุกที่ตอนนี้ว่างอยู่นะคะเปิดโอกาสให้จีบได้นะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องให้กำลังใจเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นความสมัครใจของตัวเองด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณช่อง3ด้วยอย่าลืมติดตามนะคะช่อง3ก็ยังคงอยู่ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะส่วนดาวก็ติดตามกันได้ผู้หญิงกำลังแจ๋วจนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว